ยู่ทางบ้านสบายดีบ่มื้อนี้ก็มาพบพ้องกับครูไลอีกเช่นเคยเนาะคือมื้อนี้ครูไลจะมาแนะนําทุกคนเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาลาวแต่ก่อนอื่นหมดครูไลขออยากถามน้องนักเรียนทุกคนบ่ก่อนว่าอยู่ทางบ้านน้องๆนักเรียนทุกคนได้มีการเตรียมพร้อมการป้องกันตัวเองระบบเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนาะพยัดของเฮาก็ระบาดหนักอยู่ในบ้านหรือว่าเมืองแฟนของพวกเฮาหลายแม่นบ่ก็อยากให้ทุกคนอยู่ทางบ้านรักษาระยะห่างรักษาบ่อยากไปอยู่บนคนแออัดแล้วก็จะไปจะออกจากเฮือนหรือจะไปหาพี่หาน้องก็ทุกคนต้องใส่ผ้าปิดปากหรือว่าปิดด่านให้มิดชิดก่อนแล้วก็จึงค่อยออกจากบ้านจากเฮือนแต่ว่าก่อนจะออกไปนั้นก็ต้องพกพาเจลแอลกอฮอล์ไปนําเนาะเพื่อฆ่าเชื้อพยาธิบางเทื่อเฮาจักมีจักนั้นก็คันปากคันดั่งบ่แล้วก็มาจับอันตรายแม่นบ่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคพยาธิโควิดนี้เนาะเอามาเข้าสู่บทเรียนของเฮาเลยเนาะคือในมื้อนี้เฮาครูไลจะมานําพาน้องนักเรียนทุกคนจะมาเรียนวิชาภาษาลาวเนาะอยู่ในบทที่สาวซ่องเนาะขอให้น้องนักเรียนทุกคนอยู่ทางบ้านเอาคุณวิชาภาษาลาวขึ้นมาเลยเนาะอยู่ในนี้ขอให้น้องนักเรียนทุกคนเอาคุณวิชาภาษาลาวขึ้นมาเลยแล้วก็เปิดเบิกบทที่สาวซ่องเนาะอยู่หน้าที่74เนาะให้ทุกคนเปิดเบิ่งกันเลยเนาะแล้วเราจะมาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโครงหางเนาะจะพาน้องๆนักเรียนทุกคนพรรณนาเนาะแต่ว่าก่อนจะพรรณนานั้นได้เราต้องมาอ่านเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงหางก่อนถ้าเราเข้าใจโครงหางละเอียดดีแน่นอนน้องนักเรียนทุกคนอยู่ทางบ้านสามารถพรรณนาโดยที่บ่ต้องเบิ่งพื้นก็ได้เนาะแต่ถ้าน้องได้ที่โอ้ครูไลแนะนําซื่อๆบ่เบิ่งก็ได้เวลาพรรณนาใกล้พื้นก็ได้แต่ก็ได้อยู่แต่ว่าความรู้เฮาก็จะบ่ได้หลายแม่นบ่ดังนั้นทุกคนมื้อนี้เฮาจะมาเรียนอ่านเรียนเล่าบทโครงหางนําครูไลนํากันเนาะทุกคนพร้อมบ่ครูไลฮู้ว่าทุกคนอยู่ทางบ้านพร้อมเนาะเอามาพร้อมกันแล้วจะเฮาพรรณหลังจากเฮาอ่านเล่าบทโครงหางแล้วๆเฮาก็จะมาพรรณนากันเนาะโอเคพร้อมแล้วพ่อครูไลรู้แล้วว่าน้องนักเรียนทุกคนอยู่ทางบ้านพร้อมแล้วเนาะเอาทุกคนมาเบิ่งครูไลเลยเด้อครูไลจะอ่านให้ฟังก่อนเนาะแล้วก็จะให้น้องนักเรียนคนอ่านกันเนาะแต่ว่าทุกคนต้องอ่านเด้ออ่านแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูไลแด้ครูไลยักหัวผู้ใดตั้งใจอ่านเนาะเวลาอยู่บ้านเนาะโอเคเอาเลยวันนี้เราจะมาเรียนเนาะเรียนอ่านและเขียนโครงหางบทพรรณนาภาพเนาะบทพรรณนาวัตถุสิ่งของบทพรรณนาสัตว์บทพรรณนาคนเรียนมาหมดแล้วทุกคนท้องได้แล้วแม่นบ่แล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนบทพรรณนาภาพเนาะภาคอ่านเราจะมาเรียนโครงหางบทพรรณนาภาพบทในมื้อนี้ก็คือทรัพยากรป่าไม้ก่อนที่จะพรรณนาเขาจะมีสร้างขั้นตอนแม่นบ่ก็คือเปิดเรื่องเดินเรื่องและสรุปเรื่องเนาะมาเบิ่งกันว่าเปิดเรื่องมีหยังแดก่อนที่มันเฮาจื่นเฮาหน้าของมันดีกว่าเนาะจื่นเฮาหน้าว่าเปิดเรื่องมีจักเฮาหน้าเดินเรื่องมีจักเฮาหน้าสรุปเรื่องมีจักเฮาหน้าถ้าเฮาจื่นแต่ละขั้นตอนแล้วเฮาก็สามารถโอ้เฮาหน้าที่1ท่านเว้าเฮาได้เฮาหน้าที่2เว้าเฮาได้เฮาจะจื่นง่ายเนาะมาเบิ่งกันเลยเปิดเรื่องมีแต่1ยอนาเท่านั้นเนาะจึงไงบ่กล่าวถึงความสําคัญของป่าไม้เนาะอยู่ในนี้พวกบทของเฮาเว้าถึงทรัพยากรป่าไม้เปิดเรื่องเฮาต้องเว้าถึงความสําคัญของป่าไม้เนาะจะเว้าความสําคัญของสัตว์ก็บ่ได้บ่แต่ว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องในหนึ่งเนาะเพราะว่าป่าไม้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบ่ต่อไปเดินเรื่องเดินเรื่องจะมี1 2 3 41 2 3 4 5ยอนานำกันเนาะอันนี้ก็ไล่1แต่เขาเล่าแน่นอนว่าเราประมาณ2 3เชือกเขาก็จื่อแล้วเนาะยอนาที่1ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เนาะยอนาที่2คุณประโยชน์และการนำใช้ไหมยอนาที่3ป่าไม้มีคุณประโยชน์ต่อคนสัตว์และพืชแนวใดยอนาที่4แมนพ่นสะท้อนในการทำลายป่ายอนาที่5การสังวนป่าและปลูกไม้ทดแทนเนาะอันนี้เป็นเนื้อหา
างถ้าทุกคนยากใดเขาต้องเล่าเนาะถ้าเขาเล่าแน่นอนเขาเจือเราสามารถพัฒนาได้ง่ายมาบางขั้นตอนที่3เนาะขั้นตอนที่3ก็คือสรุปเรื่องสรุปเรื่องก็มีแต่1ย่อหน้าเท่านั้นเนาะ1ย่อหน้าคือไงก็1ก็คือการบัวระบัดและหักซากปลาให้คงอยู่ตลอดไปเนาะเขาจะมาเล่าเราประมาณ1 2 3หรือ4ก็ได้ถ้ายังบ่ได้ดีปานใดเราให้เข้าใจแน่นอนว่าทุกคนสามารถเราพัฒนาได้อย่างไรเนาะครูไลท์ก็แนะนำให้ทุกคนไปเรียนเราอยู่เหมือนเด้อเราแล้วอัดคลิปวิดีโอเราก็ส่งให้ครูไลท์เนาะแล้วแก้เราแล้วเรามาต่อภาคที่2เนาะภาคที่2ก็คือภาคหัดแต่งแล้วครูไลท์จะให้หัวข้อ1หัวข้อเนาะแล้วน้องนักเรียนทุกคนไปพัฒนาแล้วอัดไทยรูปอันที่ตนเองพัฒนานั้นส่งให้ครูไลท์ด้วยเบิ่งเนาะโอเคครูไลท์ให้พัฒนาก็คือจงพัฒนาภาพสัพพยากรป่าไม้ฟิล์มตามโครงหางที่ได้เรียนมาข้างเชิงนี้เนาะให้ทุกคนเอาตามโครงหางนี่เลยพัฒนาเนาะแล้วก็เบิ่งว่าเขาชมคนสำคัญเขาป่าไม้มันมีอย่างเด้อเราต้องมาทั้งหมดเนาะดินฟ้าอากาศเป็นเราได้ถ้าคาดฟ้าคาดไม้เราฟ้าอากาศเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเราได้ให้ทุกคนอธิบายรวมออกมาเลยสำหรับตัวมือเนาะสำหรับในมือนี้ครูไลบอกมีแต่เท่านี้เนาะแต่ถ้าน้องนักเรียนอยู่ทางบ้านบ่เข้าใจหรือว่าอยากโทรมาถามก็ได้เนาะบ่เป็นหยังส่วนตัวก็ได้หรือว่าส่งเข้ากลุ่มก็ได้บ่เป็นหยังครูไลยินดีให้คำปรึกษาน้องนักเรียนทุกคนเนาะ